พี่น้องมาตัดองุ่นช่วยเพื่อนตัวแก่เพื่อนตัวแก่มีอะไรป่ะนี่องุ่นดำองุ่นดำไรเม็ดมาอีกแล้วพันนี้ที่อิสราเอลราคาแพงอยู่ถ้าใครอยากไปปลูกวันเราก็เอาไปปลูกกันลูกใหญ่มากเลยเนี่ยดูแต่ละลูกดิเยอะมากเท่าแก่นี้รวยกว่าเท่าแก่ตัวเองอีกปลาเงิน15ปลาเยอะมากเลยนี่รถไทยก็ซื้อของพันนี้เขาเรียกพันอะไรนะพันเนี้ยอาล่า32ครับฮะอาล่า32พันอาล่า32จำชื่อไว้นะอาล่า32ไม่ได้ใบหวยนะนี่แหละอาล่า32พันใหม่ใครจะไปปลูกใครจะไปปลูกเอาไปปลูกเลยบ้านเราราคาแพงดำดีด้วยรสชาติอร่อยนะหวานปันออร่า32หวานมาโดบดูแท้ๆแล้วก็ลองกินดูเลยติดใจไปกับกาแฟเดี๋ยวต้องมากินก่อนโอ้ขึ้นติดหลับที่นอนบ่นะเบิ่งเล่าเนี่ยบ่ว่าหลับหวานมาเลยหวานหวานมากหวานมากมื้ออไปปลูกที่บ้านตัดกิ่งไปปลูกที่บ้านของไหมอร่อยไหมน้องนี่รถไถตัดวันนี้ตัดสี่เลดลาหมดสี่คนป่าก็มีป่าใหญ่ๆเลยสุดลูกของลูกตาเลยเอาพันนี้ไปปลูกที่บ้านเรานี่ราคาก็จะดีบ้านเรายังไม่มีมั้งพันนี้ดำดีด้วยต้นนี้ก็ประมาณ5ปีนี่แหละไปซ่องน้อยใหญ่ฮะนะ5ปี6ปีนี่แหละสองน้อยใหญ่สองน้อยใหญ่หนุ่นมีแต่ลูกใหญ่เลย5ปี6ปีมันอยู่นั่นเลยนี่เขาตัดต้นมันอย่างนี้แล้วเขาก็ตัดไอ้กิ่งมาเสียบไว้นี่เห็นไหมข้างบนมันจะใหญ่กว่าต้นข้างล่างจะเล็กข้างบนใหญ่เก็บกิ่งไว้เบิ่งน้อยใหญ่ออกปัญหาตัวตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงอาหรับมองเห็นกำแพงเลยกำแพงอาหรับขับรถคาร์วานมากำแพงอาหรับก็เป็นประเทศหนึ่งอันนี้อิสราเอลเลยกำแพงไปก็เป็นนครอาหรับเลยกองหนึ่งใหญ่มากเลยมีตุนด้วยเนี่ยตุนใครจะเอาตุนมาขุดตุนเอาไปกินเนี่ยตัวมันหนูเลยฮะใครได้กินพันนี้แล้วติดใจนั่นน่ะไม่รู้กี่ไร่ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็น30ไร่หรอกนะที่ตัวเนี้ยใครยังไรพี่น้องเราทำงานก่อน